สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเฮียพีและตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับแถวศาลเจ้าพ่อเสือนะถ้าใครมาศาลเจ้าพ่อเสือแล้วไม่มาแวะที่นี่เหมือนมาไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชิมกันเลยนะตามมาเลยตีนไก่นะคะเดี๋ยวหลอดจ้า
อกเขาว่าเราเอาของก๋วยเตี๋ยวหลอดอยู่นะคะเขาจะได้ไปคิดเธอนะคะเข้ามาหน้าเลยค่ะลูกค้าเขียนมาก็ดีนะจดตรงนี้เลยค่ะจดค่ะนะคะจดแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้คือเครียดใช่ไหมลูกค้าก็มีทั้งทานที่ร้านแล้วก็ซื้อกลับบ้านนะครับน่ากินมากเลยนะกลิ่นหอมๆเลยถั่วงอกแยกนะคะแยกนะคะแยกถั่วงอก2เลยนะโอเค3ก็2นิ้ง2เขียนผักขายด้วยนะ2ใครที่มาแถวศาลเจ้าพ่อเสือลองแวะมาได้แต่ที่ร้านจะเปิดเฉพาะวันจันทร์พุธศุกร์อาทิตย์ค่ะถ้าไม่ทานก๋วยเตี๋ยวหลอดร้านนี้ไม่ถึงศาลเจ้าพ่อเสือนะคะถั่วงอกก็มาสดๆใหม่ๆน่ากินมากเลยอ่ะดูมันฟูน่องไก่ทั้งคากิไข่ใส่ทุกอย่างเลยค่ะดับเบิ้ลพิเศษเลยใช่ไหมใช่ค่ะ75ค่ะ75บาทเท่านั้นใส่ทุกอย่างเยอะมากเราทานกันก่อนไหมนั่งทานกันก่อนนะยิ่งถึงตอนเย็นยิ่งถึงตอนเย็นเลยนะเพื่อนเพื่อนพี่ต้องบอกนี้ก็ได้นะจ๊ะซอยผัดเรียบร้อยต้องเอาไปผัดก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องผัดมันก่อนอันนี้คือกระเทียมเจียวนะเจียวกันแบบเป็นหม้อๆอย่างนี้เลยวันหนึ่งใช้เยอะมากใช่ไหมคะใช่ค่ะน่ากินมากอ่ะสิลองดูดิเพื่อนๆมาแถวนี้อย่าพลาดนะร้านนี้กากหมูด้วยทางร้านนะครับจะเปิดเฉพาะวันจันทร์พุธศุกร์อาทิตย์นะครับถ้าเพื่อนๆมาวันอาทิตย์นะครับต้องมาเร็วหน่อยนะครับเพราะว่า10โมงทางร้านของก็จะหมดแล้วนะก๋วยเตี๋ยวหลอดชามนี้นะครับผมก็สั่งเป็นแบบพิเศษมานะครับมีทั้งคากิขาไก่น่องไก่ไข่ไก่แล้วก็เครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับเขาให้มาแบบเต็มชามเลยเพื่อนๆน่ากินมากเลยนะกลิ่นหอมๆเลยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะนี่ครับอาหารแล้วก็มาคุกแล้วน่ากินมากเลยนะเพื่อนๆกลิ่นหอมเลยทางร้านก็จะมีน้ำซุปให้เราด้วยนะครับโหมาเป็นเล้งเลยนะครับน่ากินเลยนะนะครับเดี๋ยวเรามาชิมเนื้อไก่กันก่อนเลยนะครับอยากกินมานานแล้วก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องแบบนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวนี้หากินยากมากเลยนะถ้าปกติถ้าเจอข้างทางก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดแต่ว่าเครื่องเขาไม่ค่อยมีนะแต่อันนี้คือทรงเครื่องเลยครับน่ากินมากเลยนะเนื้อไก่นุ่มครับเพื่อนๆไม่ขนาดกินแบบไม่ปรุงนะครับรสชาติเขาอร่อยกลมกล่อมเลยนะถ้าเพื่อนๆชอบเผ็ดหรือชอบหวานก็สามารถปรุงเพิ่มได้นะครับที่มาสอนขอกับคนด้วยอร่อยอ่ะรสชาติกำลังดีเลยนะเดี๋ยวเรามาลองชิมเส้นก๋วยเตี๋ยวหลอดกันนะครับเส้นก๋วยเตี๋ยวหลอดอยู่นี้หายากเหมือนกันนะนี่เพื่อนๆน่ากินมากเลยเส้นเหนียวนุ่มอร่อยเลยครับนี่ขนาดเรากินแบบไม่ต้องปรุงนะครับรสชาติยังอร่อยเลยนะครับชอบอ่ะทรงเครื่องก็เยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองปรุงรสชาติหนึ่งนะครับผมจะลองใส่พริกสักหน่อยนะใส่แสงตาสักหน่อยนึงความเค็มเราก็ไม่ต้องเติมเข้าไปนะครับเพราะว่าเขาจะมีแพร่แพร่นิดนึงนะครับจะจริงๆแล้วกินแบบไม่ต้องปรุงก็อร่อยนะครับแต่ถ้าปรุงก็จะยิ่งเพิ่มความอร่อยไปนะน่ากินมากเลยอ่ะ
ดีโหปรุงยิ่งอร่อยครับเพื่อนเวลาเราปรุงน้ำยิ่งเพิ่มความอร่อยครับอีกนะสวัสดีค่ะที่นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดป๋องนะคะยังไงฝากร้านไว้ด้วยนะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดป๋องขายเฉพาะวันจันทร์พุธศุกร์และอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา 7:00 นเป็นต้นไปนะคะโดยเฉพาะวันอาทิตย์ขอให้มาเร็วหน่อยจะหมดประมาณ 10:00 นนะคะใครที่มาไหว้เจ้าพ่อเสือให้แวะมาทานป๋องก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะถ้าใครมาแล้วมาไหว้เจ้าพ่อเสือเสร็จแล้วไม่ได้มาตรงนี้ถือว่ามาไม่ถึงเจ้าพ่อเสือนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดดิ่งข้างใต้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย